Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยยกทัพลุยเชียงใหม่วันที่9ถึง11กันยายนนี้หมอชลน่านแห่ขบวนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือส่วนอุ๊งอิ๊งบุกบ้านพ่อพบปะชาวเกษตรกรหวังแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่พักเพื่อไทยนายณัฐวุฒิไสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงกำหนดการเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้คอนเซปต์สะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือระยะเวลา3วันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ในวันที่9กันยายนพบปะประชาชนและเกษตรกรจากนั้นช่วงบ่ายพบปะนักธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME เพื่อฟังแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจจากนั้นจะพบประชาชนที่ตลาดวโรรสหรือกาดหลวงวันที่10กันยายนครอบครัวเพื่อไทยขึ้นเวทีพบปะปราศัยกับประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้าจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากไฮไลท์คือจะมีขบวนกองสะบัดชัยเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือทั้งหมดโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนำขบวนโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยส่วนอุ๊งอิ๊งแพทองธารในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนหลายจุดโดยเฉพาะที่บ้านเกิดของนายทักษิณชินวัตรบิดาและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริเวณสันกำแพงพร้อมหารือร่วมกับกลุ่มดีไซเนอร์คนรุ่นใหม่ของเชียงใหม่เชียงใหม่เอี่ยมและพบปะเกษตรกรภายใต้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เพื่อนำนวัตกรรมเข้ามาเสริมการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรวันที่11กันยายนช่วงกลางวันจะเป็นกิจกรรมภายในของนางสาวแพทองธารและครอบครัวก่อนที่ช่วงเย็นจะเดินทางไปพบปะประชาชนที่ท่าแพพร้อมส.ส.เพื่อไทยนายณัฐวุฒิเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคที่นำพาทางออกวิกฤตของประเทศในเวลานี้และเชื่อมั่นจะได้กลับมาอีกครั้งในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าโดยจะเปิดนโยบายเต็มรูปแบบเมื่อเกิดการยุบสภาซึ่งเป็นหมัดเด็ดเลือกตั้งและทุกนโยบายจะตอบโจทย์ชัดเจนพร้อมกันนี้อย่างเชื่อมั่นในแลนสไลด์เพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดูเหมือนพรรคเพื่อไทยจะเน้นการทำกิจกรรมพื้นที่เขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีการวางตัวจักรพลตั้งสุทธิธรรมส.ส.เชียงใหม่เขต3และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเป็นผู้สมัครส.ส.สมัยหน้าท็อปจักรพลตั้งสุทธิธรรมนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้บริหารกลุ่มเทพพยอมกรุ๊ปเจ้าของกิจการตลาดสดต้นพยอมและโรงแรมพิงพยอมก้าวสู่ถนนการเมืองภายใต้ร่มเงาของเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ท็อปจักรพลจัดอยู่ในกลุ่มส.ส.คนรุ่นใหม่ระดับดาวเด่นของเพื่อไทยและเติบโตในพรรคเร็วมากเพียงแค่ส.ส.สมัยแรกก็ได้ตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคเลือกตั้งปี2562สนามเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ทัศนีบุรณุปกรณ์ได้ 45,894 คะแนนเอาชนะสุภรีฉัตรกัญญารัตน์พรรคอนาคตใหม่ที่ได้ 45,120 คะแนนแกนนำเพื่อไทยตกใจกับผลการเลือกตั้งครั้งนั้นเพราะทัศนีตัวแทนบ้านใหญ่บุรณุปกรณ์และส.ส.เชียงใหม่หลายสมัยเฉือนชนะผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่โนเนมไปแค่700คะแนนเท่านั้นด้วยเหตุนี้เพื่อไทยจึงไม่ประมาทกระแสก้าวไกลเพราะพฤติกรรมการโหวตของโหวตเตอร์ในเขตเมืองใหญ่ได้เปลี่ยนไปแล้วอุ๊งอิ๊งลูกสาวทักษิณไม่กังวลเรื่องฐานเสียงในเขตเลือกตั้งที่อยู่รอบนอกอำเภอเมืองเชียงใหม่เชื่อมั่นว่าทีมงานส.ส.เพื่อไทยเชียงใหม่เอาอยู่และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2566เชียงใหม่เขต1เป็นสมรภูมิที่เพื่อไทยสุ่มเสี่ยงจะพ่ายค่ายสีส้มมากตอนแรกที่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือเฉพาะเขต1เชียงใหม่ทัศนีบุรณุปกรณ์ส.ส.เชียงใหม่ย้ายจากเขต1ไปลงเขต3อำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ดก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาสืบเนื่องจากการเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่ตระกูลบุรณุปกรณ์เปิดศึกชนตัวแทนเพื่อไทย
ร้อนถึงทักษิณชินวัตรต้องเขียนจดหมายมาอ้อนคนเสื้อแดงให้เลือกคนเพื่อไทยถึงโค่นบ้านใหญ่บูรณุปกรณ์ได้จริงๆแล้วเลือกตั้งนายกอบจหนนั้นส.ส.ทัศนีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับญาติในตระกูลบุรณุปกรณ์ซึ่งเหตุผลของการสลับเขตสลับคนน่าจะมาจากเรื่องกลัวแพ้พรรคก้าวไกลมากกว่านับจากวันนี้ไปครอบครัวเพื่อไทยฉบับอุ๊งอิ๊งต้องเผชิญกับแคมเปญก้าวไกล Next ในทุกสมรภูมิเมื่อวันที่9สิงหาคม2565พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจัดกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญก้าวไกล Next พร้อมการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกล9คนที่น่าสนใจคือเชียงใหม่เขต1เพชรรัตน์ใหม่ชมพูและเขต3ณัฐพลโตวิจักชัยกุลพลอยเพชรรัตน์ใหม่ชมพูเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่และอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ในนามตัวแทนกลุ่มเส้นได้เชียงใหม่ทำงานอาสาภาคประชาชนมาร่วม2ปีแล้วเขต1เป็นพื้นที่ที่พรรคก้าวไกลหมายมั่นปั้นมือจะเอาชนะให้ได้เพราะสมัยที่แล้วพรรคอนาคตใหม่แพ้เพื่อไทยไปเพียง700กว่าคะแนนเท่านั้นส่วนเขต3ณัฐพลลูกชายของสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและอดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยต้องเจอกับนักการเมืองรุ่นพี่อย่างทัศนีบุรณุปกรณ์จะว่าไปแล้วก้าวไกลได้ลุ้นจริงก็เขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้นเพราะดูผลคะแนนย้อนหลังปรากฏว่าเขตอื่นๆเพื่อไทยชนะขาดทิ้งห่างกัน 2-30,000 แต้มขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ